นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2560นะคะและก็ยังอยู่กับดิฉันปอมปริชาพรมโยธีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ปอมประกาศผลไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผู้ที่ได้นะคะในส่วนของตัวคอร์สออนไลน์จาก DW13 นะคะยังไงฝากเพื่อนๆสมาชิกนะคะไปเช็คกันนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่พอปอมประกาศแล้วก็ปอมก็ส่งข้อมูลไปให้ไงบอกว่าดูได้แต่ที่เป็นแบบเหมือนเป็นตัวอย่างให้ดูปอมก็เลยบอกว่าเนี่ยได้รางวัลนะคะดูด้วยนะคะไม่ใช่อยู่ๆปอมจะส่งไปให้เนาะมีโค้ดให้ด้วยนะคะทั้ง10ท่านเลยนะคะที่ส่งไปเมื่อวานนี้ยังไงก็เรียนได้เลยก็คือเอาโค้ดนั้นนะคะไปใส่นะคะในส่วนของตัวลิงก์ที่ปอมส่งไปให้อันเนี้ยเนี่ย10ท่านเนี้ยบอกเลยแล้วกันเนี่ย10ท่านนี้นะคะก็จะมีคุณอาชาอาชาคุณดารณีชมชื่นคุณมอราเทรดเดอร์คุณพิมพ์สิริคุณแพสแพพัดถ้าขอทับอ่านผิดขออภัยนะคะคุณณภัทรสอนคุณรุ่งอรุณคุณอารีรัตน์คุณปัดมั้งอ่านไม่ออกไม่แน่ใจมันหลายอย่างได้ไงปัดก็ได้แพทก็ได้นะคุณนฤทธ์นะคะทั้ง10ท่านนะปอมส่งโค้ดไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียนได้เลยเอาโค้ดนี้ไปใส่นะคะถ้าเกิดไม่เข้าใจยังไงโทรไปสอบถามเบอร์ที่ปอมส่งไปให้นะคะแล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับในส่วนของสัมมนาที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่22เมษายนนะคะก็เป็นงานสัมมนาดีๆนี่แหละที่จัดมาให้คุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยแฟนสมาชิกแฟนเพจของปอมหรือว่าท่านอื่นๆที่สนใจงานนี้ฟรีนะคะจัดพอร์ตจิกหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่กับนักวิเคราะห์นะคะคุณกัสค่ะคุณชัยยศจิวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะแล้วก็ยังมีผู้บริหารจาก UAC แล้วก็ JWD ด้วยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วที่ปอมจัดเนี่ยก็มีผู้บริหารมาเหมือนกันบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ปรากฏว่าหุ้นทั้งสองท่านที่แนะนำไปนะไปอย่างสวยงามนะหุ้นวิ่งเลยนะก็ได้ราคาดีกันไปนะคะรอบนี้ลองมาดูกันพื้นฐานเจ๋งเป้งแค่ไหนจะทำให้หุ้นได้ไปไกลขนาดไหนคุณผู้ชมจะทำกำไรได้จากหุ้น2หุ้นนี้ได้อย่างไรนะคะมันมีปัจจัยอะไรเป็นพื้นฐานบ้างก็วันเสาร์ที่22เมษายนนะคะ 8:30 น.ถึงเที่ยงหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็พิเศษสำหรับสมาชิกแฟนรายการสำหรับสมาชิกแฟนเพจไปถึงที่งานปุ๊บโชว์ว่าเนี่ยเราเป็นสมาชิกแล้วนะเปิด Facebook ให้ดูว่าไปกดไลค์เรียบร้อยแล้วก็รับเสื้อยืดฟรีไปเลยสำหรับสมาชิกของเรานะคะเป็นของขวัญพิเศษจากใจนะคะส่วนการลงทะเบียนคุณผู้ชมนี่ใส่ลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วไปกดได้เลยนะคะเดี๋ยวกดให้ดูก่อนนี่คือหน้าลงทะเบียนนะตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด300ที่นะคะตอนนี้258เหลือ258ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปลงทะเบียนดูฟรีแล้วก็ได้เสื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะมากันเยอะๆเนาะตั้ง300ที่น่ะที่เปิดรับสมัครตอนแรกนึกว่าห้องเล็กมาห้อง300เลยจัดไปนะคะทีนี้มาดูภาพตลาดหุ้นกันหน่อยดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เอาแค่ดาวโจนส์อย่างเดียวก่อนมันขยับลงนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยยังวิตกกังวลประเด็นที่ปอมพูดกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะจนถึงสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ทรัมป์นั่นแหละค่ะประธานาธิบดีสหรัฐว่ามันอาจจะล่าช้าไปนะตามที่เคยสัญญากันไว้ก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็วันนี้ต้องจับตาดูเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยในเรื่องของตัวเฮลท์แคร์เนี่ยจะเข้าในส่วนของสภาคองเกรสแต่ดูเหมือนว่าอาจจะมีปัญหาก็ได้นะอเมริกันเฮลท์แคร์ที่จะมาแทนในส่วนของโอบามาแคร์เป็นร่างกฎหมายนะคะก็ต้องจับตาดูว่าสภาคองเกรสเขาจะให้ผ่านหรือเปล่านะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายมาตรการนะคะเช่นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
เช่นอย่างการปฏิรูปภาษีการผ่อนคลายกฎระเบียบแล้วก็การจ่ายใช้จ่ายงบประมาณในโครงการสาธารณูปโภคเนี่ยอาจจะทำให้ล่าช้าออกไปด้วยนะมันมีหลายเรื่องมากเลยก็เลยเข้ามากดดันดาวโจนส์นะคะในขณะที่ S&P 500แล้วก็ตัว Nasdaq เนี่ยก็บวกกันไปคนละเล็กคนละน้อยเท่านั้นนะคะส่วนเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียดูกันนิกเคอิญี่ปุ่นบวกนานๆทีจะเห็นมันบวกได้นะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตก็บวกนะคะหางเซ็งฮ่องกงบวกไต้หวันเวทไต้หวันกลับลบนะแต่ลบแบบนิดๆอ่ะแทบจะไม่มีนัยยะนะอาจจะเตรียมตัวบวกคอสปีเกาหลีใต้ก็บวกไป 0.27% ด้วยกันค่ะมาดูกันต่อนะสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันราคาน้ำมันตึงมาดูกันน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้นะคะจากที่วันก่อนเนี่ยไปปิดอยู่ที่$47.34เมื่อคืนนี้ก็ขยับขึ้นมานะนิดนึง$48.04ค่ะส่วนค่าเงินบาทเอาดูกันให้ครบกันไปเลยเช้าวันนี้เนี่ย34 ดอลลาร์เอ้ยไม่ใช่34.60 บาทนะคะมีความแข็งค่านะคุณผู้ชมมีความแข็งค่าเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็มาดูราคาทองคำสำหรับราคาทองคำเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะไปปิดอยู่ที่$1,249.70เป็นการขยับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยตึ้ง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 เพราะฉะนั้นก็เราก็จะมาติดตามกันต่อว่าทิศทางราคาทองคำจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณวรุษรุ่งคำนะคะจาก YLG Bullion and Futures ค่ะสวัสดีค่ะคุณแชมป์ค่ะครับสวัสดีครับคุณปอมครับแหมเห็นมาตลอดตั้งแต่5วันทำการก็ว่าได้เนาะราคาทองขึ้นมาตลอดเลยวันนี้จะเป็นยังไงกันต่อคะอะไรที่มันหนุนให้ราคาทองคำนี่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่ะคุณแชมป์ครับต้องบอกว่าความวิตกกังวลเกี่ยวกับนโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ถือว่ายังเป็นปัจจัยหลักนะครับรวมถึงก่อนหน้านี้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดส่งสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็ยังเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้ราคาทองคำมีการดิ่งตัวขึ้นทั้ง2ประเด็นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไปกดดันให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงนะครับแล้วก็ดอลลาร์วันนี้เนี่ยอ่อนค่าหรือร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบ7 สัปดาห์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ร่วงลงด้วยนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยกระตุ้นให้มีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตัวตลาดทองคำจนราคาทองคำขึ้นไปแตะระดับสูงสุดในรอบ3 สัปดาห์ซึ่งในระยะสั้นๆเนี่ยคิดว่านักลงทุนยังคงจับตานะครับว่าการผ่านร่างกฎหมายตัวของตัวเฮลท์แคร์ของในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะสามารถผ่านไปได้ง่ายดายหรือยากลำบากมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าหากกฎหมายอเมริกันเฮลท์แคร์ของในโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่สามารถผ่านในส่วนของสภาคองเกรสไปได้หลายคนก็จะประเมินนะครับว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูปภาษีผ่อนคลายกฎระเบียบต่างๆรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณโครงสร้างสาธารณูปโภคจำนวนมหาศาลเนี่ยอาจจะไม่สามารถผ่านสภาคองเกรสได้เหมือนกันซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเขาก็เลยใช้ในส่วนของตัวอเมริกันเฮลท์แคร์ที่จะมาแทนโอบามาเฮลท์แคร์เนี่ยเป็นสัญญาณชี้นำเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของในโดนัลด์ทรัมป์ในอนาคตซึ่งดูเหมือนว่าในส่วนของพรรครีพับลิกันเองไม่ว่าจะเป็นสมาชิกฝ่ายอนุรักษ์นิยมหรือฝ่ายกลางก็ยังคงมีความเห็นคัดค้านในส่วนของประเด็นดังกล่าวก็เลยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะผ่านสภาคองเกรสไปด้วยความยากลำบากแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองโดยเฉพาะเสียงสนับสนุนของในโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเบาบางลงและก็คะแนนนิยมอาจจะลดลงเช่นกันครับค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นข่าวร้ายแต่ว่าทองเนี่ยชอบข่าวร้ายก็เลยมาหนุนให้ราคาทองคำมีการปรับเพิ่มขึ้นทีนี้การเคลื่อนไหวจากนี้ไปเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้เราน่าจะทราบผลกันหรืออาจจะพรุ่งนี้เช้าเกี่ยวกับเรื่องของว่าไอ้ตัวเนี่ยเฮลท์แคร์ตัวอเมริกันเฮลท์แคร์ของนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะผ่านหรือไม่มองการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเนี่ยวันนี้จะเป็นยังไงบ้างอะคะต้องบอกว่าราคาทองคำขยับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเรายังให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมในระยะสั้นเนี่ยเป็นบวกแต่ว่าเนื่องจากถ้าดูจากการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครั้งที่ผ่านมาราคาขึ้นไปชนบริเวณ1,263 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ย200 วันแล้วเกิดการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงนะครับมาเคลื่อนไหวใกล้ๆหรือต่ำกว่าระดับ1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเล็กน้อยณปัจจุบันเนี่ยราคาดีดขึ้นมา1,240 กว่าเหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนอีกครั้งนะครับเราประเมินว่ารอบนี้เนี่ยหาก
ราคายังทรงตัวอยู่บริเวณ 1,243-1,235 เหรียญดอลลาร์ต่อฟิตออนได้โอกาสที่ราคาจะค่อยๆขยับขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 1,263 เหรียญดอลลาร์ต่อฟิตออนก็ยังมีครับแล้วก็อาจจะต้องจับตาใกล้ชิดนิดนึงเพราะว่าระดับดังกล่าวเนี่ยราคามีแรงขายออกมาค่อนข้างมากในรอบที่ผ่านมาที่ 1,263 เนี่ยนะคะอะไรนะครับที่ระดับที่ราคา1,263ใช่ไหมคะที่มีแรงเทขายออกมาที่มีแรงเทขายออกมาใช่ครับเป็นไฮเดิมของเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็อาจจะต้องดูในส่วนของแรงขายที่ระดับดังกล่าวเพิ่มว่ามันจะมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่าปัจจัยพื้นฐานจะสนับสนุนในส่วนของที่ทางราคาทองคำมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ายังมีแรงซื้อค่อนข้างมากเราก็ประเมินว่าราคายังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแล้วก็ผ่านระดับดังกล่าวได้ก็จะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเนี่ยมีทิศทางหรือโมเมนตัมที่สดใสมากยิ่งขึ้นครับค่ะคือถ้าเกิดที่1,263แล้วมีแรงซื้อเข้ามามากมันอาจจะผ่านขึ้นไปต่อได้แต่ถ้าเกิดเจอไม่ผ่านมันก็มีแนวโน้มที่จะปรับลงใช่ไหมคะใช่ครับอาจจะมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรายังมองระยะกลางแล้วก็ระยะสั้นยังคงเป็นบวกกับทิศทางราคาทองคำคนที่มีการถือครองทองคำหรือว่าซื้อทองคำที่ระดับราคาที่ค่อนข้างถูกเอาไว้เนี่ยเราก็ยังแนะนำว่าสามารถถือต่อได้นะครับขณะที่ประเด็นของนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับการสร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจะเห็นได้ค่อนข้างชัดว่าการที่ตลาดทุนลงหรือว่าตัวสินทรัพย์เสี่ยงถูกขายทำกำไรออกมาทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าด้วยซึ่งจะเห็นว่าจากประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ราคาทองคำได้รับแรงหนุนทั้งโกลด์สปอตปรับตัวขึ้นแล้วก็ค่าเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่าก็ถือว่าการถือในส่วนของรองโพซิชันหรือว่าการเข้าซื้อทองคำถ้ามีประเด็นดังกล่าวยังคงสนับสนุนอยู่ก็ยังถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ไม่น่าจะเสี่ยงมากนักแล้วก็น่าจะได้เปลี่ยนต่อฝั่งขายครับค่ะทีนี้มาดูกันต่อในส่วนของปัจจัยนอกจากประเด็นคืนนี้ของทางด้านตัวอเมริกันเฮลท์แคร์แล้วนะคะมีประเด็นอื่นๆที่ต้องติดตามไหมคะสำหรับวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์เนี่ยค่ะต้องบอกว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดยังคงจับตาก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเยเลนประธานธนาคารกลางสหรัฐที่จะมีการกล่าวในคืนวันพฤหัสบดีนี้ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนยังคงจับตาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประธานเฟดในสาขาต่างๆมีการส่งสัญญาณในลักษณะที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีการส่งสัญญาณคล้ายๆกับรายงานการประชุมของเดือนของกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้เพิ่มอีก2ครั้งนะครับซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้ถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยคุณเจเน็ตเยเลนออกมาตอกย้ำความคิดเห็นหรือว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นอีกปัจจัยตัวนึงที่ทำให้นักลงทุนเชื่อว่าราคาทองคำน่าจะขยับขึ้นได้นะครับนอกเหนือจากคุณเจเน็ตเยเลนแล้วก็ยังมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์รวมถึงการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟดท่านอื่นๆในส่วนของวันพฤหัสเนี่ยจะมีเฟดมินาโอโพลิสในส่วนของวันศุกร์ก็จะมีประธานเอ็ดประธานเฟดอีก2สาขาก็เป็นเฟดดัลลัสและก็เฟดชิคาโกซึ่งอาจจะต้องจับตาดูว่าประธานเฟดแต่ละท่านมีแนวโน้มหรือมุมมองที่แตกต่างกันไปไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเรายังกังวลว่าการที่ราคาทองคำขยับขึ้นมาค่อนข้างมากหากมีประเด็นลบหรือว่ามีปัจจัยลบออกมาก็อาจจะเป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นที่ทำให้นักลงทุนใช้เป็นข้ออ้างในการขายทำกำไรในระยะสั้นในออกมาเหมือนกันครับค่ะทีนี้ในส่วนของประธานเฟดสาขาต่างๆเนี่ยให้น้ำหนักสาขาไหนมากที่สุดไหมคะครับในส่วนของประธานเฟดเนี่ยเรายังให้น้ำหนักในส่วนของประธานเฟดดัลลัสนะครับนายโรเบิร์ตแคปแลนซึ่ง เป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยจากรอบที่ผ่านมาถ้าเราไปดูในส่วนของการกล่าวสุนทรพจน์ของนายแคปแลนเนี่ยก็ยังมีมุมมองหรือแนวโน้มที่ค่อนข้างเป็นสายกลางแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ยังประเมินว่าเฟดน่าจะมีลักษณะของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็อาจจะจับตาดูในส่วนของที่ทางตลาดแรงงานและก็ที่ทางเงินเฟ้อประกอบซึ่งก็ถือว่าหากเป็นในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยบวกแล้วก็น่าจะทำให้ดอลลาร์ขาดปัจจัยหนุนหรืออ่อนตัวลงได้ต่อครับค่ะเอาละค่ะสำหรับเบอร์ที่จะให้ติดต่อเข้าไปเป็นเบอร์ไหนดีคะคุณแชมป์ครับสามารถสอบถามหรือปรึกษาการลงทุนทองคำนะครับ
ที่เบอร์02687แล้วก็94ตัวหรือว่าดูข้อมูลข่าวสารอ่านบทวิเคราะห์ของ YLG ได้ที่ www.ylgfuture.co.th ครับค่ะโอเคได้เลยนะคะก็สำหรับในส่วนของ YLG ไม่ได้มีเพียงแค่ในส่วนของทองอย่างเดียวนะก็ยังมีในส่วนของเรื่องของฟิวเจอร์สด้วยนะคะใครที่สนใจลองโทรเข้าไปสอบถามดูก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดพอร์ตก็ได้นะคะไม่ว่าอะไรนะคะเขาดูแลอย่างดีเลยสำหรับในส่วนของ YLG Brilliant and Futures นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณวรุษรุ่งค้ำจาก YLG Brilliant and Futures เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมย้ำเบอร์อีกครั้งนะ02-687-9999 02-687-9999นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ www.ylgfutures.co.th นะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัว Set 50กันนิดนึงเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว Set 50 Futures นะคะตอนเปิดเนี่ย991จุดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไปที่ 993.20 จุดแล้วนะคะก็บวกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยแต่ว่าตลาดหุ้นไทยดูท่าทางกำลังหาทางกันอยู่เนาะเอ้าคุณปังคุงถามเพิ่งหันมาเห็นว่าขอกรอบ TFX วันนี้เมื่อกี้ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเมื่อไรเดี๋ยวถามอีกท่านหนึ่งให้นะคะทีนี้วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะคะนักวิเคราะห์ที่จะมาร่วมรายการกับเราตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นในช่วงของการจัดทับปรับพอร์ตนะคะก็คือคุณกิตพลไพรสารกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KHเฮียนประเทศไทยนั่นเองนะคะตอนนี้พร้อมหรือยังคะคุณกิตพลคะพร้อมยังคะฮัลโหลฮัลโหลครับโอเคคุณกิตพลเริ่มต้นมาวันนี้ตลาดหุ้นไทยทิศทางจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้มันคือการเตรียมเปิดตลาดมันดูนิ่งมากเลยในขณะที่ต่างประเทศเขาก็มีทั้งบวกและลบเนาะวันนี้ประเมินยังไงดีคะครับประเมินว่าเราน่าจะเห็นตลาดมีโอกาสต้องบอกว่าแกว่งตัวในกรอบนะครับต้องบอกว่ามีแนวต้านเยอะมา 1,570-75 ซึ่งก็น่าจะมีโอกาสเป็นบวกครับยังไงก็ตามต้องบอกว่าในภาพของการวางกลยุทธ์ในจังหวะภาวะที่ตลาดเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างเพิ่มเข้ามาแล้วคาดเดาได้ยากเนี่ยมันต้องถามว่ามันมีกลุ่มไหนไหมที่มันดูแล้วเสี่ยงน้อยกว่าตลาดโดยรวมนะครับแล้วก็เห็นว่ามันมีหุ้นบางกลุ่มที่มีสัญญาณเชิงบวกแล้วก็เสี่ยงน้อยกว่าตลาดโดยรวมนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับกลุ่มที่เราชวนดูน่าสนใจนะครับแล้วก็ไม่สามารถทนทานกับความเสี่ยงของตลาดในช่วงประมาณสัก 1-2 วีคนี้ได้จะอยู่ในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านอาหารนะครับเกี่ยวกับทางด้านเครื่องดื่มแล้วก็เกี่ยวกับทางด้านโลจิสติกส์ครับเราจะเห็นว่าในกลุ่มภาพใหญ่ของตลาดถึงแม้จะเห็นบาทแข็งขึ้นมาในช่วงสั้นๆเนี่ยแต่โดยภาพใหญ่แล้วเป็นในเรื่องของการที่บาทน่าจะอ่อนค่านะครับอันที่2ก็คือเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เกี่ยวกับทางด้านอาหารที่ต้องบอกพักฐานมาค่อนข้างจะนานนะครับแล้วอยู่ในจุดที่มีโอกาสที่จะปรับดีขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าเข้าสู่ไฮซีซั่นด้วยนะครับเพราะว่ากลุ่มอาหารเนี่ยผลประกอบการจะค่อนข้างดีหรือแข็งแกร่งมากๆเนี่ยในช่วงไตรมาส2ต่อไตรมาส3เพราะฉะนั้นมาซื้อหุ้นกลุ่มอาหารในช่วงเวลานี้ก็ต้องถือว่าจะเป็นจังหวะที่ดีแล้วก็ไม่ต้องรอนานครับค่ะอันที่2กลุ่มเครื่องดื่มนะเพราะว่ากลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยต้องบอกว่าหน้าร้อนก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นเครื่องดื่มอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยกลุ่มเครื่องดื่มหลายๆตัวเลยลงมาในราคาที่ดูน่าสนใจนะครับเราชอบตัวของแต่ด้านเซเป้นะครับเรามองว่าบนเซเป้ที่โดนผลกระทบจากต่างประเทศไปค่อนข้างเยอะปีนี้จะตั้งหลักได้แล้วนะครับแล้วก็ในภาพของคอโปรฟิตเนี่ยจากประมาณหลัก300ล้านนะครับจะขึ้นมาเป็นสัก400ล้านก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีแล้วก็น่าสนใจครับนอกนั้นก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มโลจิสติกส์อื่นเช่นIKOกำลังจะดีขึ้นไตรมาส1เป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มสายการบินพวกนี้เนี่ยเราก็จะเห็นตลาดดึงพวกหุ้นการแพทย์นะครับท่องเที่ยวสายการบินพวกนี้ขึ้นมาเก็งกำไรในช่วงนั้นสั้นเราคิดว่าหุ้นพวกนี้นะครับโดยรวมเนี่ยก็น่าที่จะปลอดภัยกว่าภาวะตลาดซึ่งคาดเดาได้ยากในช่วงนี้ก็แนะนำว่านักทุนเก็งกำไรช่วงนี้เนี่ยให้มองหุ้นกลุ่มพวกนี้เป็นหลักจะสามารถรับมือกับความผันผวนได้ค่ะอาหารเครื่องดื่มโลจิสติกแต่ว่าวันนี้ท็อปพิกเป็นเซเป้หรือเปล่าคะท็อปพิกวันนี้นะครับก็ขอเลือกใหญ่ตัวเล็กตัวครับใหญ่เนี่ยเราเลือกไทยยูเนี่ยนโฟร์เซนนะครับก็คือมาว่าตลาดไม่ดีขอเลือกหุ้นดีไว้บ้างนะทุนต้องระวังนะครับว่าหุ้นจะเห็นว่าหุ้นในช่วงที่ผ่านมาหลายตัวเลยเนี่ยที่นับจาก
พีคลงไปแล้วเนี่ยหาร5นะครับคือไม่ใช่หาร2นะหาร5เลยนะครับคือลงไปเยอะมากๆเพราะฉะนั้นพยายามเลือกหุ้นที่มีพื้นฐานนิดนึงนะครับเราก็จะชอบตัว Thai Union Frozen สำหรับตัวเล็กตัวหนึ่งที่เราคิดว่าเดี๋ยวพุ่งไป TUF ให้ราคาเหมาะสมเท่าไหร่คะ24.50 บาทครับ 24.50 รับตรงนี้ได้เลยไหมคะตอนนี้เปิดแล้วรับตรงนี้ได้ครับเพราะว่าเรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยสร้างลงไปน่าจะบอททอมที่19.5แล้วแล้วก็ขึ้นมาแกว่งสร้างฐานแถวบริเวณ21 บาทต้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่21.30-40เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดรับที่ดูน่าสนใจครับค่ะแล้วก็อีกตัวนึงค่ะอีกตัวนึงคือเทียนสุรัตน์ครับค่ะเทียนสุรัตน์เนี่ยที่เรามองว่าน่าสนใจก็คือเรามองว่าเทียนสุรัตน์เนี่ยทำเครื่องกรองน้ำนะครับแล้วก็ขายในรูปแบบของขายตรงหรือว่าขายผ่อนเป็นลักษณะของเงินเชื่อนะครับ2ปีที่ผ่านมามีช่วงนึงที่เขาออกเครื่องกรองน้ำไปรุ่นหนึ่งนะครับแพงหน่อยแล้วก็ผ่อนยาวกลายเป็นว่าหนี้เสียเยอะนะครับเพราะว่าพอผ่อนยาวปุ๊บเนี่ยคนผ่อนไป6เดือนก็รู้สึกว่าโอ้โหยาวจังเลยกว่าจะผ่อนหมดทิ้งดีกว่าก็เลยกลายเป็นว่าหนี้เสียขึ้นมาเยอะในช่วงนั้นซึ่งก็ปัจจุบันแก้ปัญหาไปแล้วเพราะฉะนั้นหนี้เสียเนี่ยน่าจะตั้งเยอะสุดไปแล้วในช่วงไตรมาส4ที่ผ่านมาครับในขณะที่ตัวของทางด้านฝั่งรายได้เนี่ยนอกจากมันเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมีเรื่องของทั้งการขยายสาขาเพิ่มอีก5 สาขาในปีนี้นะครับมีเรื่องของการไปเป็นพันธมิตรกับที่ลาวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาทำเครื่องกรองน้ำให้กับท่านพวกกิฟฟารีนอยู่แล้วนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของตัวธุรกิจใหม่ที่ดูน่าสนใจครับว่าได้ไลเซนส์ใหม่จากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งสามารถทำให้เขาปล่อยกู้ส่วนบุคคลได้หรือว่ารับจำนำเล่มทะเบียนรถได้ก็แปลว่ามันจะมีขาธุรกิจใหม่ที่คล้ายสวัสด์คล้ายเอ็มทีโอเอสซึ่งเป็นตัวที่ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับเราก็เลยมองว่าตัวเทสลาอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ต้นทุนลดนะครับที่ภาพของรายได้มีทิศทางที่ค่อนข้างดีขึ้นครับก็มองว่าเทสลาราคาตรงนี้แถว5 บาทถือว่าน่าสนใจเลยแล้วก็ให้ราคาเหมาะสมที่7 บาทครับ7 บาทนะคะวันนี้แนะนำไป2 ตัว TUF TU กับเทียนสุรัตน์นะคะ TSR ค่ะครับทีนี้ในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์คุณผู้ชมมาดูกันก่อนเปิดตลาดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ 1,571.14 จุดบวกไป 4.48 จุดหรือว่า 0.29% โดยประมาณนะคะแล้วก็วันนี้กรอบที่ให้ไว้คือ 1570-1575ไปแค่1575เองเหรอก็คือใช่ฮะก็คือมองว่ายังไม่น่าจะผ่าน1575ครับในขณะที่แนวรับก็อยู่ประมาณ 1,560 ครับค่ะแนวรับ1560นะคะแล้วก็แนวต้านอยู่ประมาณสัก1570-1575ครับนะคะคุณผู้ชมไหนๆเป็นภาพว่างอยู่ถามถึงตัว TFX ก่อนวันนี้แนวรับแนวต้านให้ไว้ประมาณเท่าไหร่คะตัวฟิวเจอร์สเซ็ต50ฟิวเจอร์สค่ะตอนนี้อยู่ที่ 993.40 จุดเป็นครับก็ต้องบอกว่าภาพวันนี้จะเป็นภาพที่เล่นยากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเป็นลักษณะการเปิดกระโดดแล้วก็ทิ้งแกลบซึ่งทำให้วางกลยุทธ์ค่อนข้างจะยากนะครับว่าตรงนี้ถ้ามองถ้าเลือกได้ก็แปลว่าคนที่จะเลือกใครที่เก่งกับไมซันก็คือการขึ้นไปแถวบริเวณโซน995บวกขึ้นไปเนี่ยเป็นโซนที่ต้องเสี่ยงช็อตนะครับที่จะมีแกลบที่จะเล่นได้ก็คือแนวรับข้างล่างที่เปิดโดดทิ้งขึ้นไปแถวบริเวณ993นะครับท่านแปลว่าถ้าช็อตก็จะมีโอกาสเล่นมาสัก5-6จุดตรงนี้นะครับท่านตัวนี้ถ้าใครมองตลาดในฝั่งทางรองเราก็คิดว่าอย่างน้อยสุดน่าจะรอจังหวะที่ตลาดอ่อนตัวมาแถวบริเวณ994หรือว่าต่ำกว่าเนี่ยในการที่จะเปิดลองครับค่ะก็คือว่าเปิดช็อตที่995แล้วก็มาปิดสถานะประมาณสัก993แถว996ครับแล้วก็แถวข้างล่างเนี่ยตรงจุดที่เราคิดว่าน่าความเสี่ยงที่ดูแล้วว่าน่าเปิดลองอีกทีก็คือบริเวณโซน993 992ครับโอเคคุณผู้ชมได้ไปแล้วนะแนวรับแนวต้านสำหรับตัวนี้นะคะแต่ว่านี่คือเล่นสั้นเนาะสำหรับวันนี้ก็มองว่าเป็นเล่นสั้นนะเพราะว่าตลาดยังน่าจะอยู่ในโซนของการแกว่งครับค่ะมาคำถามกันเลยเดี๋ยวลืมทักทายคุณผู้ชมแหมท่านแรกคุณปังคุงมาท่านแรกเลยนะคะก็สวัสดีนะคะแล้วก็วันนี้บอกขอให้เซ็ตสดใสก็ขอให้เป็นเช่นนั้นแหละคุณอารีรัตน์สวัสดีค่ะคุณดวงเลิฟคิงคุณพิมพ์สิริคุณพิมพ์สิริปั๊มส่งโค้ดเข้าไปให้นะคะอย่าลืมนะคะเข้าไปเปิดได้เลยนะสำหรับคอร์สออนไลน์ DW นะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณสุดารัตน์คุณขวัญสิริคุณเปิดโลกมงคลคุณสุรีดวงคุณมันกระเด้งตลอดเวลาคุณจริยานะคะคุณปุ๋ยนะคะสวัสดีค่ะคุณมัทรสนะคะถ้าพลาดใครก็ขออภัยนะคะสวัสดีทุกท่านแล้วกันนะมาคำถามท่านแรกถามถึงตัวไดเมดค่ะไดเมดขอแนวรับแนวต้าน DIMET ตอนนี้ยังไม่มีตอนนี้บนกระดาน3.42 บาทขึ้นมาแรงมากขึ้นมาตั้งแต่2.76 บาท2.66 บาทก็ต้องถือว่าขึ้นมาค่ะค่อนข้างจะแรงพอสมควรในรอบนี้ฮะ
รับได้ไหมอ่ะไม่ไหวไหมอ่ะจะไปต่อไหมเอาอย่างนี้เนี่ยครับเพราะว่าถ้าดูแล้วไม่แน่ใจว่าที่เก่งอะไรขึ้นมานี้ด้วยสตอรี่อะไรนะครับแต่ต้องบอกว่าในจุดที่ได้เม็ดเนี่ยผ่านบริเวณ3บาทสักครู่นะฮะคือเมื่อเช้านี้ไฮ3บาท44โอเคครับไดเวทเนี่ยภาพเส้นบอกก็คือในภาพที่กระชากผ่าน3บาท28ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยที่ทำให้หุ้นเป็นบวกแล้วก็ลุ้นเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าอินดิเคเตอร์ระยะสั้นหลายๆตัวเนี่ยต้องบอกว่าดูไม่ได้สวยมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าไปดูภาพระยะกลางก็ต้องบอกว่าแถว3บาท40ตัวนี้ก็จะเป็นโซนที่ติดแนวต้านระยะสั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยเราอยากจะมองรอจังหวะอ่อนตัวแถวบริเวณ3บาท30บวกลบแถวนั้นมากกว่าค่ะรอย่อก่อนเนาะ3บาท30แล้วก็ให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านที่จะติดตรงนี้ก็คือบริเวณที่ขึ้นมาแถวนี้ครับ3บาท4.42เลยประมาณนี้3บาท46 42แถวๆนี้นะครับเพราะตรงนี้ถ้าไล่ตรงนี้เนี่ยเรากลัวว่ามันจะติดแนวต้านแล้วก็ตัวอินดิเคเตอร์หลายตัวอาจจะทำให้ยังไม่ผ่านครับค่ะโอเคอ่ะลองพิจารณาดูก่อนแล้วกันนะคะถ้าเกิดไปซื้อตรงนี้เดี๋ยวมันอาจจะแบบมันติดแนวต้านนะก็รอย่อก่อน3บาท30หนีเผื่อเอาไว้ด้วยตัวนี้ควรจะหนีที่เท่าไหร่ดีคะในจุดคัดนะครับก็คือภาพตัวนี้ที่เป็นบวกก็คือถ้าใครเล็งไว้ก็คือการที่มันเบรก3บาท328ขึ้นมาเนี่ยทำให้ภาพของหุ้นตัวนี้เป็นภาพบวกที่ลุ้นการลุ้นฐานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ให้ดีก็คือไม่ควรจะต่ำ3บาท28ลงไปเพราะฉะนั้นมองจุดคัดที่3บาท28ครับค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมา LPH ค่ะโรงพยาบาลลาดพร้าวยังไม่มีตอนนี้9บาท35เอาได้ไหมรับได้ไหม LPS นะครับค่ะต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วในกลุ่มโรงพยาบาลขนาดเล็กๆช่วงสั้นเราอาจจะไม่ได้มองดีมากนักนะครับเพราะว่าอันที่หนึ่งเรามองว่าปีนี้หุ้นในกลุ่มที่เป็นหุ้น PE แพงๆมากๆเนี่ยอย่างกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มท่องเที่ยวพวกนี้เนี่ยจะฟื้นเฉพาะไฮซีซันช่วงนี้ผลประกอบการดีช่วงนี้ครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วปีนี้จะเป็นหุ้นที่อาจจะเล่นไม่ได้ดีมากนักหรือว่าไม่ได้โดดเด่นเพราะฉะนั้นการเล่นหรือกลยุทธ์ในการมองหุ้นในกลุ่มนี้นี่ก็คือเป็นการแค่เก็งกำไรเป็นรอบแล้วก็หาจุดในการที่จะเทคโปรฟิตออกนะครับถ้ามาดูตัว LPH เนี่ยกรอบในการแกว่งตัวของตัวโรงพยาบาลลาดพร้าวจะอยู่ที่ประมาณ9บาทถึงบริเวณ10บาท40บาท30นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะเก็งกำไรก็คือก็ต้องเสี่ยงซื้อในจุดบริเวณแถวๆนี้ครับแล้วก็ลุ้นเทคโปรฟิตในกรอบบนคือบริเวณโซนแถว10บาทต้นๆถึง10บาท30ครับแล้วก็จุดคัดหรือจุดนี้ว่าภาพของการแกว่งตัวนี้มันอาจจะเปลี่ยนเทรนด์ไปแล้วเนี่ยคือบริเวณ9บาทครับค่ะโอเคตัวต่อมานะคะถามถึงตัว Aero ค่ะ Aero เนี่ยต้นทุน17บาท70ตอนนี้17บาท50แนวต้านเท่าไหร่ดีคะรับเพิ่มได้ไหมคะโอเคแอโร่ตอนนี้17บาทแอโร่เป็นทรงที่พยายามที่จะปั้นขึ้นมาแต่ว่าในช่วงต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาในยังก็ขึ้นมาทยอยขึ้นมาจาก12ถึง18นะครับก็เป็นทรงที่พยายามที่จะต้องบอกว่าเลี้ยงตัวเองขึ้นมาตรงนี้ซีเรียสมากๆก็คือว่าต้องบอกว่าในลักษณะของการขึ้นเนี่ยมันดูว่าน่าจะอ่อนกำลังแบบนี้เนี่ยถามว่าเก่งกำไรเนี่ยอยากจะให้ตั้งเป็นจุดหนีมากกว่านะครับในภาพลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณไม่ควรจะต่ำกว่าโซนบริเวณ16บาท50ลงมานะครับเพราะตัวนี้ที่ให้เป็นจุดหนีมากกว่าว่า16บาท50หรือถ้าต่ำกว่าเนี่ยเป็นจุดที่ควรที่จะ exit ครับโอเค16บาท50 exit นะคะตัวต่อมานะคะ Better World Greenต้นทุน2บาท20แล้วก็บางท่านบอกว่ายังไม่มีขอแนวรับแนวต้านท่านแรกก่อนที่บอกว่า2บาท20ไปต่อไหมคะโอเคครับก็ดูน่าสนใจนะครับว่าราคาหุ้นที่ต้องบอกว่าวัน2วันที่ผ่านมานี้มีปริมาณการซื้อขายที่ดีกว่าวันก่อนๆหน้าขึ้นมานะครับยังไงก็ตามไปเที่ยวนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมองแค่ประมาณสัก2บาท50 60นะครับ เหตุผลก็คือว่าในตัวไฟฟ้าที่จะประมูลกันในที่เกี่ยวกับพวกเชียวมวลเชียวภาพต่างๆเนี่ยมันถูกเลื่อนไปเป็นช่วงปลายปีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าจากเดิมที่เราคิดว่าจะประมูลกันในช่วงประมาณสักปลายไตรมาส1ต้นไตรมาส2เนี่ยมันก็จะเลื่อนอยู่พอสมควรงั้นถ้ามองมูลค่าเหมาะสมของ Better World Green เนี่ยจากที่ตลาดประเมินกันโดยไม่รวมมูลค่าจากโครงการในอนาคตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเฉพาะธุรกิจปัจจุบันก็น่าจะอยู่ที่ประมาณแถว2บาท50 60บวกลบแถวๆเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ภาพระยะสั้นดูดีครับ
เก็งกำไรได้แต่ว่าตัวนี้มองจังหวะเทโปรฟิตในโซนประมาณ2.50 บาทหรือว่ามากกว่าครับอืมโอเคอ่ะตัวต่อมานะคะเดินเรือตัวไหนดีคะเดินเรือตัวที่พาต้องบอกว่าพาระยะสั้นตัวเดินเรือที่แข็งที่สุดคือ PSL นะครับในขณะที่เพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ค่อนจะพาตัวเองทำนิวไฮไม่ตลอดในขณะที่ตัว TTA เนี่ยอาจจะดูทรงอ่อนไปสักนิดนึงนะครับยังไงก็ตาม เราชอบกลุ่มเดินเรือแล้วก็คิดว่าปีนี้เป็นปีที่มันจะเทิร์นนะครับเพียงแต่ว่าเตือนไว้สั้นๆนิดนึงว่าปกติแล้วเดินเรือเนี่ยมันจะมีรอบของมันรอบของมันก็คือในช่วงประมาณเดือนกุมภาถึงมีนาค่ะนะครับแล้วก็จะซบไปออกหน้านิ่งๆไปฟื้นอีกทีประมาณแถวช่วงเดือน5ถึงเดือน8รอบมันจะเป็นแรลลี่รอบที่มักจะดีหรือมักจะเป็นรอบที่เห็นค่าระวังเรือเนี่ยขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญนะครับเราคิดว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำซึ่งทำให้เรือใหม่ๆต้องมีการติดตั้งระบบตรงนี้เนี่ยซึ่งเรือเก่าๆเนี่ยมันพอมันครบเกณฑ์ที่ต้องทำมันก็จะไม่คุ้มส่วนใหญ่ก็จะเอาเรือเนี่ยไปสครับทิ้งไม่เสร็จเหล็กซะมากกว่าก็เลยทำให้ซัพพลายเรือหายไปตรงนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ค่าระวังน่าจะฟื้นอย่างมีนัยสำคัญแล้วก็เป็นการฟื้นอย่างจริงจังนะครับก็เพราะฉะนั้นต้องบอกว่ากลุ่มเดินเรือน่าสนใจแต่จะเป็นแค่การทยอยสะสมแล้วจุดที่เราคิดว่าน่าจะเห็นรอบของการแรลลี่สตาร์ทที่ดีขึ้นอีกครั้งคือประมาณแถวช่วงปลายเดือน4ต้นเดือน5ครับเพราะฉะนั้นในช่วง1เดือนตรงนี้ก็น่าจะบอกว่าใจเย็นในการทยอยซื้อได้ครับอืมค่ะถ้างั้นทยอยซื้อเลือกตัวไหนคะคือกลัวว่าซื้อเร็วแล้วเดี๋ยวจะรำคาญใจว่ามันจะนานเนาะทำไมแป๊กมันไม่ไปอืมเพราะเมื่อกี้บอกตั้งปลายเดือน4ใช่ไหมใช่ครับอ่ะถ้างั้นเอาเผื่อไว้ก่อนถ้าสนใจทยอยซื้อชอบก็เรามองว่าเนื่องจากว่าค่าระหว่างเรือที่ฟื้นเนี่ยแต่มาถึงถ้ามาดูจากค่าระหว่างที่ขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยไอตัวที่เราคิดว่าน่าจะมีกำไรน่าจะเป็น TTA ค่ะนะครับเพราะว่า PSL เนี่ยปกติสัญญาเขายาวเพราะฉะนั้นค่าระหว่างที่ขึ้นมาน่าจะยังไม่เห็นประโยชน์ในช่วงแต่มาหนึ่งที่นี่เห็นตรงนี้ครับจะเห็นคงเป็นแต่มาสองไปแล้วส่วน TTA เนี่ยความที่มันมีธุรกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวปุ๋ยมีพิซซ่าหรือตัวบริษัทลูกเนี่ยมันน่าจะทำให้ TTA เริ่มกลับมามีกำไรได้ตั้งแต่แต่มาหนึ่งครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงจังหวะอ่อนตัวเนี่ยเรามองว่า TTA น่าสนใจครับค่ะโอเค TTA ตอนนี้10บาทก็ค่อยๆสะสมไปเนาะพอดูมันเริ่มไซด์มันไซด์เวลาใช้เวลาอืดๆสักนิดหนึ่งครับโอเคอ่ะตอนนี้พี่เจนมาทักทายด้วยนะเนี่ยคุณสิทธิพรเจนในเมืองสวัสดีค่ะพี่เจนคะมาทุกวันเลยเนี่ยเอาต่อมาค่ะ BA ยังไม่มีค่ะ BAตอนนี้20บาท40สายการบินระยะสั้นจะมีความน่าสนใจนะครับว่าอันที่1ราคาน้ำมันที่ขึ้นมาแล้วเริ่มอ่อนตัวลงตัวนี้เนี่ยมันทำให้ความกังวลต่อผลประกอบการในอนาคตหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงนะครับอันที่2ก็ต้องบอกว่าแต่ละคนนี้ก็โดนเรื่องของภาษีสัมปทานมิตรน้ำมันไปในระดับที่ใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นภาพระยะสั้นเนี่ยไตรมาส1น่าจะเห็นผลประกอบการที่ดีแล้วมีการฟื้นตัวนะครับก็ถ้ามาดูภาพของ BA เนี่ยกรอบการฟื้นตัวต้องบอกว่าลุ้นฟื้นตัวแถวประมาณโซน21.50 ถึง 22 บาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีเนี่ยเราคิดว่าในราคาปัจจุบันเป็นจุดที่มีโอกาสที่มันจะฟอร์มตัวในการฟื้นตัวขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีก็หาจังหวะทยอยซื้อนะครับในโซนประมาณ20 ถึง 20.30 บาทเนี่ยแล้วก็มองกรอบของการเก็งกำไรในรอบที่ประมาณ21.50 ถึง 22เป็นจุดเทคก็ฟิตจุดแรกครับค่ะครูค่ะมาสเตอร์ครูต้นทุน6.85 บาทค่ะตอนนี้6.95 บาทโอเคฮะครูก็ปีนี้ต้องบอกว่าขึ้นมาร้อนแรงนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือทุกปีที่แล้วเนี่ยมันร้อนแรงขึ้นมาเพราะว่าความที่ตัวครูเองเนี่ยมียอดขายในเรื่องพัดลมไอเย็นที่ก็น่าจะดีมากปีนี้เนี่ยที่ชูดขึ้นมาจากโซนประมาณแถว5 บาทมาถึงโซน8 บาทได้ในช่วงต้นปีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากการ expect ภาพของตัวยอดขายในปีนี้ที่ดีจากการที่มีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นมีจำนวนสาขาที่วางสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าปีนี้ไม่ใช่ครูคนเดียวที่ทำคือปีนี้ทำกันเยอะมากนะครับถ้าเราไปติดตามขึ้นใช้ไฟยี่ห้อต่างๆแล้วก็บอกว่าถึงภาพของครูก็คือว่าไฮซีซั่นเนี่ยอยู่ในช่วงของประมาณแถวไตรมาส2ที่เป็นหน้าร้อนนี่แหละแต่ว่าครึ่งปีหลังเนี่ยจะเป็นภาพที่ยอดขายเนี่ยมันจะซบลงไปเยอะมากเลยคือถ้าลองมองกำไรเนี่ยครึ่งปีครูเนี่ยอาจจะกำไรประมาณ 60-70% ของทั้งปีพอครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะซบลงไปมากๆเลยเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็คือต้องเก่งกำไรแล้วระมัดระวังความผันผวนโดยเฉพาะเมื่อทุกคนเนี่ยอ่านเกมออกว่ามันจะดีในช่วงไหนหุ้นบางทีมันจะชูดไปถึงจุดที่ดีเนี่ยหรือสะท้อนจุดที่ดีเนี่ยก่อน
หน้าเวลานะครับภาพต้องบอกว่าภาพระยะสั้นเนี่ยดูไม่ค่อยสวยแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสจะอ่อนกำลังลงมาแถวประมาณ6บาทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้วางกลยุทธ์ให้อย่างนี้ครับว่าภาพที่ตามใดที่ยังไม่หลุด6บาทเนี่ยภาพของครูยังคงเป็นบวกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นภาพของการไซด์เวย์อัพขึ้นโดยมีเป้าหมายในการทดสอบก็คือโซนประมาณแถว9บาทบวกลบนะครับยังไงก็ตามให้ตั้งจุดสต็อปลอสไว้ที่บริเวณ6บาทครับว่าถ้าหลุดตรงนั้นเป็นจุดที่ภาพที่เราคิดเนี่ยน่าที่จะไม่จริงแล้วครับแล้วถ้าเกิดใครยังไม่มีรับได้ไหมคะใครไม่มีก็ต้องบอกว่าหาจุดรับที่บริเวณแถวโซน6บาท50 6บาท40แถวนี้ครับค่ะตอนนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะจากที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้อ่ะบ้านปูต้นทุนเนี่ยสงสัยคงจะ20บาทค่ะเขาถามว่าจะไปถึง20บาทไหมบ้านปูนะครับก็บ้านปูยังอยู่ในโหมดของการไซด์เวย์อยู่นะครับจะเห็นว่าช่วงหลังก็แกว่งแคบในโซนประมาณแถว19บาทถึงประมาณสัก20บาทต้นๆ นะครับก็เราก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเบรกเอาท์นะครับเพราะว่าถ้าดูภาพแล้วเนี่ยบ้านปูเนี่ยในเรื่องของตัวราคาฐานหินเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วพอสมควรในเรื่องของค่าเฉลี่ยนะครับราคาถ่านหินตรงนี้อาจจะต่ำกว่าสูงสุดปีที่แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าโดยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ดีกว่าอันที่สองก็คือกำไรของบ้านปูที่มาจากธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยนะเพราะฉะนั้นถ้ามองบ้านปูเราก็มองกลยุทธ์อย่างนี้ครับว่าในส่วนประมาณแถว19บาทต้นๆ ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดในการที่จะทอยสะสมแล้วก็ลุ้นหุ้นเบรกเอาท์บริเวณ20บาท40ซึ่งน่าจะเป็นการสตาร์ทการขึ้นรอบใหม่ครับเพราะฉะนั้นวางกลยุทธ์ให้ว่าถ้าซื้อทยอยซื้อแถวๆนี้นะครับจุดคัดสำหรับคนที่เล่นสั้นก็คือบริเวณโซน19บาทในขณะที่ถ้าผ่าน20บาท30ก็เป็นจุดที่ถือแน่นๆแล้วก็คุณจะมีลุ้นในการทดสอบ22ถึง24ครับค่ะ19บาทคัดนะคะโอเคตัวต่อมาสาลี่ค่ะสาลี่ต้นทุน2บาท22ตอนนี้2บาท16โอเคครับสาลี่อยู่ในช่วงของการพับตัวออกข้างนะครับซึ่งถ้ามาดูในลักษณะของการออกข้างแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้เสียทรงหรือไม่ได้ดูแย่นะครับก็วางกลยุทธ์ให้ว่าสำหรับคนที่มองในฝั่งของการเข้าซื้อเนี่ยจุดที่เป็นจุดที่ไม่ควรจะหลุดหรือเป็นจุดที่ยังคงมีภาพที่เป็นเชิงบวกอยู่ก็คือการที่ไม่ต่ำกว่าบริเวณ2บาท10สตางค์ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สาลี่ก็เป็นการทยอยสะสมครับแล้วก็ถ้าหลุด10บาทไปเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วครับก็ใครที่ต้องคัดลอสที่บริเวณ2บาท8สตางค์แล้วกันครับ2บาท8นะคะ8สตางค์แล้วก็แนวต้านเท่าไหร่นะคะแนวต้านจะอยู่ที่บริเวณ2บาท26ถึงบริเวณ2บาท40ครับตรงนี้ก็ถ้าดูแล้วด้วยวอลุ่มที่หายไปอย่างนี้เนี่ยลักษณะของการพักตัวเวลาขึ้นควรจะเป็นสถานการณ์ที่ชูดผ่าน2บาท26ขึ้นไปครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองแนวต้านจริงก็คือมองที่2บาท40ครับโอเคแต่อย่าให้หลุด2บาท8สตางค์นะคะครับEKH ค่ะเอกชัยแนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้6บาท55คงจะอยากจะเข้าไปรับเอกชัยการแพทย์เอกชัยเมดิคอลนะฮะค่ะถ้าต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มการแพทย์เนี่ยเป็นหุ้นที่ค่อนข้างจะแพงนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้หลายตัวถ้าเป็นพวกโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่จับผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยมันจะมีไฮซีซั่นในช่วงไตรมาสหนึ่งแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีไฮซีซั่นในช่วงไตรมาสอื่นนะครับคือเป็นช่วงอาจจะเป็นพวกหน้าฝนที่ไม่สบายกันมากกว่าเพราะฉะนั้นในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยถ้าดูแล้วต้องบอกว่าหุ้นในกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้ดูน่าสนใจเป็นพิเศษนะครับสำหรับตัวเอกชัยซึ่งเข้ามาต้องบอกว่าราคาที่ฟื้นขึ้นมาแถวโซน6บาท60เนี่ยเป็นจุดวัดใจพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ถ้าจะให้บวกก็คือต้องตีกลับผ่านบริเวณนี้ไปซึ่งต้องบอกว่าดูแล้วแนวต้านหลายอย่างเนี่ยหนาแน่นพอสมควรเพราะถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลือกที่จะยังรอมากกว่าครับที่จะไม่ขอเข้าไปบริเวณตรงจุดนี้ซึ่งเป็นแนวต้านเลยนะครับก็ถ้าใครมองจุดซื้อก็ต้องบอกว่าจะอยู่ที่บริเวณอ่อนตัวมาประมาณ6บาท30ถึง6บาท40ครับแล้วก็คงเป็นสถานการณ์ทยอยค่อยๆฟื้นตัวมากกว่าครับแต่ว่าขอที่จะไม่เข้าตรง6บาท50 60เท่าๆเนี้ยโอกาสที่จะเจอหย่อนลงมาก่อนน่าจะมีมากกว่าครับลองดูนะคะALT จะถึง8บาท70มั้ยน่าจะเป็นต้นทุนล่ะค่ะ
ตอนนี้8.45 บาทแต่ต้นทุน8.70 บาทจะถึงไหมคะก็ต้องบอกว่าดูไม่ค่อยสวยเลยนะครับเพราะว่าภาพที่ลดลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสร้างได้ทำให้ตัวบริเวณแถว9บาทเนี่ยเป็นแนวต้านที่คือทำให้ต้องบริเวณแถว9บาทเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างจะมีนัยสำคัญพอสมควรนะครับระยะสั้นเนี่ยเครื่องมือทางเทคนิคหลายๆตัวมันทำให้มีโอกาสที่จะการดีดตัวแต่ว่าถ้ามองแล้วเนี่ยการดีดตัวตรงนี้น่าจะตันแค่แถวประมาณ8.80 ถึง 9 บาทครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วคือในรอบเก็งกำไรรอบนี้น่าจะถือว่าอาจจะเก็งจุดพลาดไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าขึ้นมาถึงทุนหรือว่าเกินทุนเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นรอบที่ exit ออกไปก่อนแล้วก็ไปหาจังหวะเข้าใหม่ที่ดีๆน่าจะดีกว่าค่ะถ้าเกิดสมมติ exit ประมาณสัก9 บาทน่าจะมีคือด้วยความที่ด้วยสัญญาณทางนี้หลายตัวนี่มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปแต่ว่าก็คิดว่ายังไม่น่าจะเกิน8.99 บาทก็น่าจะใช้เป็นจุด exit ครับค่ะแล้วถ้าเกิดจะกลับมารับใหม่ควรจะรับที่เท่าไหร่คะถ้าจะกลับมารับใหม่นะครับถ้าจะกลับมารับใหม่ในตัวนี้เนี่ยจะมี2เงื่อนไขนะครับก็คืออันที่1ในบริเวณที่อ่อนตัวลงมาแถวโซนต่ำเขาสมประมาณ8.00 บาทต้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ2ก็คือถ้าหุ้นตัวนี้เบรกผ่าน9บาทขึ้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าเราผิดแล้วกลายเป็นหุ้นกลับตัวได้นะครับก็พันจุดซื้อจะมีอยู่2จุดนะครับก็คือถ้าขายไปแล้วสุดท้ายพบว่าหุ้นเกิน9บาทไปเลยตรงนั้นเป็นจุดที่อาจจะต้องกลับไปซื้อคืนนะครับกับ2ก็คือถ้าไม่งั้นการอ่อนตัวลงมาแถวบริเวณ8.20-8.30 บาทจะเป็นจุดซื้ออีกทีครับโอเค SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้159 บาท SCB เป็นธนาคารที่ดูน่าสนใจครับเพราะว่าต้องบอกว่า SCB เนี่ย underperform ธนาคารทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมานะครับด้วยความที่คนกังวลตอนนั้นคนกังวลเรื่อง NPL ว่า NPL อาจจะเยอะมากๆนะครับแล้วก็พอปรับโครงสร้าง SSI เสร็จทำไม NPL ไม่ลดลงเลยมี NPL ใหม่เพิ่มมาจากไหนคนก็เลยดําคุ้นกันลงไปแรงแต่ว่าความน่าสนใจมาจากการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในเพราะว่าตัว SCB เนี่ยมีธุรกิจประกันอยู่นะครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็จะมีคนบิดที่จะซื้อธุรกิจนี้อยู่หลายคนนะครับถ้าเราลงไปตามอ่านข่าวใน Bloomberg ดูเนี่ยจะเห็นพูดมาหลายชื่อไม่ว่าจะเป็น Manulife เป็น AIA ซึ่งถ้าสามารถขายธุรกิจประกันออกไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่ของ SCB เพราะว่า1จะได้เงินทุนขึ้นมาแล้วก็มีกำไรพิเศษอันที่2ก็คือประกันก็ยังขายอยู่เพียงแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นการไปขายประกันที่เป็นของพันธมิตรนะครับซึ่ง SCB ก็ยังได้ค่าเป็นในหน้าหรือค่าในการขายอยู่ก็แปลว่าการขายประกันน่าจะเป็นส่งผลดีต่อ SCB นะครับท่านตรงนี้ก็มองว่าราคาที่ผ่าน155ขึ้นมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นการสตาร์ทขึ้นรอบใหม่นะครับก็มองในการหาจังหวะในการทยอยสะสมซื้อแล้วก็มองว่าน่าจะมีโอกาสไปทดสอบ165หรือว่าสูงกว่าระยะต่อไปครับค่ะPSTC ยังไม่มีตอนนี้77 สตางค์ครับก็ PTC มาอยู่ในจุดรอยต่อของภาพเลยนะครับว่าในระดับราคาตรงภาพของการแกว่งตัวเนี่ยไม่ควรจะหลุด75 สตางค์ลงไปนะครับต้องบอกว่าภาพระยะยาวเรามองกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากตอนเข้าตลาดมีแค่2 เมกะวัตต์นะครับปี58ก็มี20ปี59มี30สิ้นปีนี้น่าจะมีประมาณสัก46 เมกะวัตต์เนี่ยเพิ่มต่อเนื่องอย่างเงี้ยฮะเป็นตัวที่น่าจะทำให้หุ้นเนี่ยเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่าหุ้นอาจจะไปโดนผลกระทบเชิงลบจากการที่ไฟฟ้าชีวมวลชีวภาพเนี่ยมีการเลื่อนจากเดิมจะเปิดประมูลแถวกุมภามีนาเลื่อนไปเป็นประมาณไตรมาส4เลยนะครับภาพตัวนี้เนี่ยทำให้หุ้นระยะสั้นแกว่งตัวไม่ไปไหนนะครับก็เรามองว่าแถวจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจครับแถวโซนซื้อ77 สตางค์แถวนี้เพราะว่าหุ้นยืนแถวบริเวณ75 สตางค์ขึ้นมาอยู่นะครับยังไงก็ตามภาพตัวนี้จะคอนเฟิร์มการฟื้นตัวก็คือเมื่อหุ้นเนี่ยสามารถปรับตัวเกิน80 สตางค์กลับขึ้นไปได้เนี่ยถึงจะเป็นภาพเชิงบวกที่ลุ้นการทดสอบบริเวณ95 สตางค์หรือสูงกว่าครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำอย่างนี้ครับว่าหาจังหวะในการทยอยสะสมในจุดนี้สักครึ่งนึงนะครับไอ้ก้อนหนึ่งถือรอดูว่าจะมีโอกาสได้ซื้อถูกกว่านี้หรือเปล่าครับอืมค่ะSCN ค่ะยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านตอนนี้8 บาท SCN นะครับ SCN เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าพยายามฟอร์มตัวว่าน่าจะมีโอกาสแย่สุดหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าในภาพทางเทคนิคหลายอย่างดูน่าสนใจนะครับตัวธุรกิจเนี่ยที่มันไปล่าช้าส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกธุรกิจตัว LNG นะครับ
ตัว NGV นะครับตัวพวกปั๊มต่างๆหลายๆตัวเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้ทำได้ดีหรือว่าเร็วอย่างที่คิดก็เลยกลายเป็นว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยเลยใช้เวลาในการที่จะปรับฐานหรือว่าสร้างทรงอยู่พอสมควรนะครับถ้ามาดูแล้วตรงนี้เนี่ยหุ้นยังไม่ได้เป็นบวกแล้วก็น่าจะต้องเสียเวลาในการแกว่งโซนประมาณ8บาทบวกลบ10สตางค์เนี่ยไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าด้วยภาพสัญญาณที่ไกลตัวซึ่งมันน่าที่จะบอกว่าหุ้นน่ามีโอกาสที่จะบอททอมแล้วเนี่ยทำให้ถ้าดูตรงนี้ปัจจุบันก็เป็นจุดเสี่ยงซื้อที่ดูน่าสนใจก็วางกลยุทธ์ให้ยี่ครับว่าหาจังหวะในการที่จะรอยสะสมโซนประมาณ7บาท90ถึง8บาทนะครับแล้วก็ลุ้นว่าถ้าผ่าน8บาท30ขึ้นไปตัวนี้น่าจะเป็นภาพของสัญญาณการกลับตัวที่จะทำให้มีโอกาสไปลุ้นใกล้ๆเลข2หลักครับต้องผ่าน8บาท30ให้ได้นะคะ EPG ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้13บาท50เหรอครับค่ะ Eastern Polymer ตอนนี้13บาท50รับเท่าไหร่ดีคะเป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าราคาน้ำมันดิบถ้าใครไปติดตามดูจะเห็นว่าปริมาณสต็อกน้ำมันอเมริกาเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะค่ะลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าที่จะทำให้ราคาน้ำมันไม่ไปไหนไกลนะครับเวลาน้ำมันไม่ไปไหนไกลเนี่ยตัวพลังงานต้นน้ำมักจะไปไหนไม่ค่อยเป็นนะแต่ว่าพวกพลังงานปลายน้ำปิโตรเคมีพวกนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างได้ผลดีนะครับแล้วก็ความที่ราคาหุ้นพักฐานมาอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแล้ว EPG เองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างไกด์อะไรแล้วทำได้หรือว่าผู้แหนมองตัวเลขยังไงแล้วก็ถือว่าค่อนข้างทำได้นะครับเราก็มองว่าตรงจุดนี้เป็นจุดที่พยายามแกว่งตัวแล้วก็ลุ้นในการที่จะพยายามเบรก13บาท70เนี่ยขึ้นไปนะครับเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าจะซื้อเรามองว่าเป็นการทยอยสะสมเพราะว่าด้วยความที่คุณพักตัวมาข้างนานเนี่ยมันเลยสร้างแนวต้านเอาไว้หลายระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นแถว14บาท14บาท50 14บาท80เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าช่วงแรกๆของการขึ้นของหุ้นตัวนี้เนี่ยน้อยขึ้นจริงมันก็จะอึดอัดหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าซื้อก็เป็นสาวการทยอยสะสมเพื่อการลงทุนแต่ว่าอาจจะขึ้นไม่ได้แรงหรือไม่ได้เด่นมากในช่วงสั้นครับค่ะนักวิเคราะห์แนะนำเยอะนะตัวนี้ซุปเปอร์ต้นทุนบาท40ถือต่อไหมคะตอนนี้บาท38ซุปเปอร์บาท40ไม่รู้ว่าเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเลยหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกเมื่อวานมันมีจังหวะหนึ่งที่ไปถึงบาท42น่าจะไปถึงนะครับก็ต้องบอกว่าซุปเปอร์เนี่ยวางเป้าหมายหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของตัวกำลังการผลิตแล้วก็ในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมีการพานักวิเคราะห์นะครับไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าที่บริเวณหัวหินด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าไปดูแล้วภาพการฟื้นตัวเนี่ยบาท40เป็นจุดซื้อที่ไม่ค่อยดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปดูแล้วมันจะเป็นแนวต้านระยะยาวพอดีก็แปลว่าการฟื้นจากแถวบริเวณบาท20ขึ้นมาเนี่ย40ถ้าใครมีอยู่จริงๆบาท40เป็นจุดเทคโปรฟิตจุดแรกเลยเพราะส่วนใหญ่เวลาเทสอย่างนี้รอบแรกเนี่ยมักจะไม่ผ่านมักจะมีย่อตัวลงมานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าติดบาท40อึดอัดสักนิดนึงครับเพราะว่าน่าจะต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างฐานนะครับในจุดนี้ภาพที่ยังลุ้นว่ามันมีโอกาสจะเบรกกลับขึ้นไปแล้วไม่ได้เสียทรงไปเนี่ยก็คือการที่มันไม่หลุดบริเวณ1บาท32ลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้วางกลยุทธ์ให้เงี้ยครับว่าถ้าเป็นคนที่เก่งกำไรก็ใช้บาท32เป็นจุดตัดสินใจนะครับถ้าไม่หลุดบาท32ซึ่งมีโอกาสที่จะแกว่งลงมาได้เนี่ยตรงจุดนี้ยังให้น้ำหนักในทางที่มีโอกาสที่จะฟื้นตัวอยู่ครับแล้วถ้าฟื้นก็ต้านก็แค่บาท40ต้านก็คือณตอนนี้นี่คือบาท40นะครับแต่ว่าถ้าซึ่งเป็นแนวต้านระยะยาวเลยในช่วงประมาณสักเซสว่าเป็นแนวต้านในระดับประมาณสักเกือบ1ปีนะครับประมาณสักเกือบ1ปีที่ผ่านมาซึ่งถ้าผ่านไปได้เนี่ยจะเป็นการกลับทิศทางแล้วก็จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณบาท50ถึงบาท60ครับค่ะโอเคอย่าให้หลุดบาท32นะคะล่ำสูง LST ยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้6บาท10น่าสนใจครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นที่ยืนกลับขึ้นมาเหนือ5บาท55เนี่ยทำให้ทิศทางใหญ่น่าจะเป็นเสาการที่แกว่งตัวขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าแนวต้านถัดไปก็อยู่บริเวณโซน7บาทเพราะฉะนั้นถ้าซื้อเนี่ยก็คือต้องบอกว่าเธอสะสมในโซนนี้ครับประมาณโซน5บาท70ถึงประมาณแถวโซน6บาทเนี่ยเป็นโซนในการทยอยซื้อสะสมแล้วก็อย่าไล่เพราะว่าบนสไตล์ของหุ้นแบบล่ำสูงเนี่ยมันจะเป็นหลักของการค่อยๆไปนะครับแล้วก็คือคงจะเป็นงานทยอยทดสอบแนวต้าน7บาท8บาทขึ้นไปอย่างนี้ก็พยายามซื้อให้มันห่างแนวต้านอย่างนี้เนี่ยน่าจะดีกว่าโอเค UTP รับได้ไหมคะ
ตอนนี้7.45 UTP นะครับโอเคฮะก็ UTP ความน่าสนใจก็คือลักษณะของหุ้นเป็นหุ้นที่ต้องบอกว่ายืนแนวรับได้ค่อนข้างจะดีมาตลอดนะครับแล้วก็ทำให้วางกลยุทธ์ในการลงทุนได้ค่อนข้างจะง่ายก็คือถ้าหลุด7บาทก็ภาพอาจจะเป็นภาพของการเสียทรงแต่เพราะฉะนั้นแปลว่าตรงนี้ถ้ามองแล้วคือน่าสนใจเพียงแต่ว่าราคาเนี่ยมันอาจจะมีช่วงของการหย่อนในระดับประมาณสัก7.30พวกนี้ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นลักษณะการทยอยสะสมแล้วก็ตั้งคัทลอสอยู่ที่บริเวณ7บาทที่ไม่ควรหลุดครับอืมโอเค MK ค่ะมั่นคงเคหะการรับได้ไหมคะตอนนี้4.12โอ้โหขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวนะฮะ MK ขึ้นจากประมาณ3.84 MK ไม่แน่ใจว่าที่ขึ้นมาเที่ยวนี้ด้วยอะไรนะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วต้องบอกว่าอสังหาขนาดเล็กมันจะมีลักษณะของการรับรู้รายได้ที่อาจจะไม่ค่อยต่อเนื่องหรือไม่ค่อยดีมากนักนะครับหรือว่ากำไรบางไตรมาสมันอาจจะค่อนข้างสวิงนะครับราคาปัจจุบันนี้ขึ้นมาเทสแถวแนวต้านพอดีครับคือแถว4.12สตางค์เพราะฉะนั้นตรงแถวนี้เนี่ยถ้าจะไล่ตามเลยมันจะเป็นการโอกาสเสี่ยงหัวแตกมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอไม่ไล่แล้วขอที่จะรอตั้งรับบริเวณส่วนใกล้4 บาทต้นๆมากกว่าครับค่ะอย่าเพิ่งไปไล่เลยเนาะท่านต่อมาถามถึงตัวทัสโก27.37ค่ะตอนนี้26.25ยังไงต่อดี27.37เป็นต้นทุนทัสโก้ราคาช่วงสั้นเริ่มตึงๆแล้วก็เริ่มต้องบอกว่ามีแนวโน้มจะมีการพักฐานมากขึ้นนะครับเพราะว่าหลุด27บาทลงมาทดสอบแนวรับบริเวณ26.25ซึ่งต้องบอกแถว26.25เนี่ยจะเริ่มเป็นเส้นค่าเฉลี่ยที่ถ้าหลุดปุ๊บหุ้นน่าจะเข้าสู่โหมดของการพักฐานที่อาจจะมีดาวไซด์ถึง25บาทเพราะฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ใจเย็นรอสักนิดนึงครับว่าอาจจะมีโอกาสซื้อได้ถูกถึงกว่าที่บริเวณแถว25ถามว่า25บาทถ้าลงมาน่าสนใจไหมน่าสนใจนะเพราะว่าปีที่แล้วทิปโก้เนี่ย 3,100 ล้านบาทเนี่ยมาจากไตรมาส4ที่กำไร900ล้านบาทไตรมาสเดียวนะครับที่เยอะพอมาถึงปีนี้เนี่ยกำไรไตรมาส1และ2ด้วย B2B spread ที่มันสูงมากๆเนี่ยกำไรของทิสทัสโก้เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงบริเวณกำไรทัสโก้เนี่ยน่าจะขึ้นไปถึงโซนประมาณแถว1,400-1,500ได้นะครับในช่วงไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ย1,200-1,500เนี่ยน่าจะได้เห็นเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วก็คือกำไรปีนี้ครึ่งปีแรกยังค่อนข้างจะแข็งแกร่งมากครับลงมาน่าสนใจเพียงแต่ว่าจุดซื้อที่ดีน่าจะเป็นแถวบริเวณแนวรับ25บาทครับก็ถ้าย่อลงมาซื้อเพิ่มได้ไหมคะใช่ครับก็ okay. แถวบริเวณ25บาทคิดว่าน่าจะค่อนข้างปลอดภัยครับค่ะแล้วก็ให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านอยู่ที่28บาทครับแต่ว่าเราคิดว่าด้วยภาพของกำไรที่ค่อนข้างจะดีเนี่ยน่าจะมีโอกาสลุ้นบริเวณที่สูงกว่านั้นโดยเป้าหมายทางพื้นฐานเราอยู่ที่35บาทครับโอ้เพราะฉะนั้นต้นทุน27.37ก็เดี๋ยวลงมาสัก25บาทค่อยถัวเนาะใช่ครับตัวต่อมานะคะตัว BJ ชิต้นทุน5.20ค่ะถือต่อไหมคะคือถ้ามาดูภาพทางเทคนิคเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณในลักษณะที่ลงมาเยอะเกินไปจนอาจจะมีโอกาสฟื้นตัวได้นะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วก็ต้องบอกว่ามันเริ่มเป็นไดเวอร์เจนต์ขนาดใหญ่เหมือนกันแต่ถามว่าการฟื้นตัวตัวนี้ยั่งยืนไหมอาจจะไม่นะครับเพราะว่าถ้ามาดูแล้วเป็นการฟื้นตัวทางเทคนิคมีโอกาสจะฟื้นตัวทางเทคนิคเพียงแต่ว่าในภาพทางพื้นฐานเนี่ยเรายังไม่เห็นการได้งานโครงการขนาดใหญ่ๆที่ต่อเนื่องของ BJC แล้วก็หลายโครงการซึ่งเคยคุยกันไว้นะว่าถึงเวลามันไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมาให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าติดอยู่เนี่ยพอจะมีลุ้นเหมือนกันที่จะเห็นการฟื้นตัวนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าฟื้นตัวไปเที่ยวนี้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ถ้าโชคดีขึ้นไปในโซนประมาณมากกว่า5บาทได้เนี่ยก็เป็นโซนที่เราคิดว่าควรที่จะหาจังหวะออกนะครับ5บาท5ถึง5บาท50ควรจะมองในทางของการที่จะ exit มากกว่าเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เห็นพัฒนาการทางพื้นฐานครับโอ้ยแล้วอย่างนี้ถัวได้ไหมคะถ้าอย่างนี้ไม่ควรถัวครับคือถ้าถัวเนี่ยเราควรจะเห็นภาพที่มันชัดแล้วว่ามันดีพอหรือว่ามันจะขึ้นเพราะอะไรแต่ว่าถ้ามันเป็นเพราะมันลงมาเยอะขาดทุนมากแล้วจะลงดึงทุนลงดึงถัวอย่างเดียวเนี่ยเราจะไม่แนะนำครับค่ะตัวต่อมา IFS นะคะ IFS
ต้นทุนเนี่ยอยู่ที่3.27 บาทตอนนี้3.28 บาทโอเคเข้าบริเวณแถวๆโซนนี้เลยนะครับค่ะก็พยายามตัวราคาหุ้นพยายามที่จะสร้างการฟื้นตัวรอบใหม่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสัญญาณบวกมันมาเกิดในช่วงจังหวะที่ผ่าน3.29 บาท 3.20 บาทตัวนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้ามองแล้วน่าจะเป็นการฟื้นตัวนะครับเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้ทำการแกว่งตัวขึ้นจากบริเวณโซน3.20 บาทเพราะฉะนั้นอาจจะอึดอัดนิดนึงครับว่าหุ้นน่าจะแกว่งอยู่ระหว่าง3.20 บาทถึงประมาณ3.40-3.50 บาทเนี่ยครับแต่ว่าให้น้ำหนักว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวก็เป็นการหาจังหวะทยอยสะสมในโซนนี้ครับหรือถ้าติดอยู่หรือทุนไม่ได้แตกต่างกับราคาตรงนี้บ้างเนี่ยก็แนะนำว่าถือไปเฉยๆเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทนแกว่งในระดับประมาณสักเนี่ยครับ8 จุดแถวนี้ครับโอเคAAV 6.90 บาทค่ะAAV สายการบินช่วงสั้นจะต้องบอกว่ามันมีประเด็นบวกนิดนึงนะครับว่าในเรื่องของตัว ICO ตัว ICO นี่จะมีการพิจารณารอบใหม่ในมิถุนายนซึ่งหลายๆคนก็จะสับมิดขอใบอนุญาตใบใหม่ได้เรียบร้อยแล้วนะครับที่มีการตรวจสอบคุณภาพในการในหรือความปลอดภัยของสายการบินเพียงแต่ว่าตัวแล้วก็ขณะเดียวกันตัวราคาหุ้นที่มันถูกเพรสเชอร์จากเรื่องของตัวน้ำมันไปเยอะมากๆเลยในปีในช่วงประมาณปลายปีต่อต้นปีก็ทำให้หุ้นเนี่ยน่าที่จะมาจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วก็เห็นภาพของการฟื้นตัวขึ้นนะครับตัว AAV เนี่ยติดอยู่ต้องบอกว่าแนวต้านที่ขึ้นไปเนี่ยจะเป็นสำคัญฝ่าแนวต้านไประหว่างทางนะครับก็คือโซน6.70 บาทกับ 7.20 บาทเพราะฉะนั้นถามว่าติด6.90 บาทมีโอกาสหลุดไหมมีนะครับมาซื้อเพิ่มได้ไหมคะแต่ว่าอาจจะหลุดแล้วไม่ได้มีกำไรแย่ๆอะไรมากมายนะครับก็ราคาช่วงสั้นที่ผ่านบริเวณโซน6.30 บาทขึ้นมาน่าจะเป็นสัญญาณบวกในการแกว่งตัวขึ้นเพียงแต่ว่าอึดอัดหน่อยแล้วก็จะเห็นการค่อยๆทดสอบ6.60 บาทแล้วก็7.20 บาทตามมาครับก็ซื้อเพิ่มตรงนี้อีกได้ไหมถ้าจะซื้อเพิ่มตรงนี้วางคุยที่อย่างนี้ครับว่าในส่วนที่ถ้าจะซื้อเพิ่มนะครับให้ตั้งสต็อปลอสที่6.30 บาทเผื่อว่ามันผิดพลาดก็คืออย่างน้อยสุดถ้าเราซื้อเพิ่มก้อนหนึ่ง6.45 บาทตรงนี้หลุด6.30 บาทเพราะเราผิดหรือว่ามันกลับตัวเนี่ยเราเคลี้ยงเฉพาะก้อนที่ซื้อเพิ่มทิ้งไปก่อนก็จะไม่เป็นภาระกับของเดิมครับค่ะTFG ค่ะต้นทุน6.50 บาทโอ้โหตอนนี้7.10 บาทไปต่อไหมคะไก่ที่ขึ้นมาในช่วงสั้นๆตรงนี้เนี่ยมาจากเรื่องข่าวที่ว่ามันน่าจะมีการนำเข้าไก่ที่เพิ่มขึ้นหลังจากมันมีปัญหาไข้หวัดนกอยู่ในฮ่องกงหลายๆพื้นที่นะครับต้องบอกว่าเที่ยวนี้เราจะเห็นข่าวทั้งที่ยุโรปเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยไปหมดเลยเพียงแต่ว่าเราก็คอนเซิร์นนะครับว่าบนลักษณะแบบนี้เวลามีไข้หวัดนกนี่คนจะกินไก่เยอะขึ้นหนึ่งจริงคนจะกลัวการกินไก่นะครับก็ต้องบอกว่าในรอบที่แล้วเนี่ยถ้าไปดูปริมาณการซื้อขายมาทั้งในบริเวณโซนที่ราคาหุ้นอยู่โซนทักแถว7 บาทบวกลบแถวนี้ครับเพราะการขึ้นไปแถวนี้เนี่ยอาจจะเหนื่อยพอสมควรนะครับในการที่จะเบรกแล้วก็ทำนิวไฮไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ซีเรียสสำหรับคนที่มีอยู่ก็คือว่าตั้งจุดที่จะล็อกอินโปรฟิตนะครับน่าจะดีกว่าในการที่การที่จะเข้าเก็งตัวนี้ค่อนข้างจะกังวลนิดนึงครับเพราะว่าตัวต้นทุนหลายๆอย่างที่เกี่ยวคอมมอดิตี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกากถั่วเหลืองที่ใช้เป็นอาหารไก่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูแล้ววางกลยุทธ์ให้ดีครับว่า TFG ถ้าจะฟื้นเนี่ยต้องมีการฟื้นต่อแล้วก็ไม่ต่ำกว่าบริเวณ6.90 บาทลงมานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้6.90 บาทเป็นจุดตัดสินใจครับว่าถ้าเห็นราคาหุ้นปิดต่ำกว่า6.90 บาทตรงนี้เนี่ยน่าจะชะลอการเก็งกำไรไปก่อนครับโอเคค่ะบ้านปูถามไปแล้วนะคะคุณกิตพลบอกว่าอย่าให้หลุด19 บาทนะคะตัวต่อมายูนิคค่ะยูนิคเอนจิเนียริ่งต้นทุน19.70 บาทตอนนี้17.80 บาททำยังไงต่อดีไม่มีข่าวประมูลอะไรเลยนะเงียบๆเลยนะคะเดี๋ยวนี้ครับเขาต้องบอกว่าหลายโครงการมันเลื่อนไปนะครับหลายโครงการที่มันทำท่าจะมาจะดีมันก็เลื่อนไปมันต้องบอกว่าในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างตอนนี้ก็กลายเป็นกลุ่มที่รอความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องโครงการประมูลขนาดใหญ่ๆนะฮะถ้ามาดูแล้วทุนเท่าไหร่นะครับหรือว่าไม่มีนะครับ19.70 บาทค่ะทุน19.70 บาทลำบากมากครับเพราะว่าถ้าดูแล้วด้วยภาพที่ด้วยภาพของราคาหุ้นที่ต้องบอกว่าการฟื้นขึ้นคือต้องบอกว่าการขึ้นไปรอบที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเบรกแนวต้านดาวเทนที่บริเวณแถวที่ตีเป็นเส้นเฉียงเนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเบรก18 บาท
70ขึ้นไปเนี่ยมันกลายเป็นบวกนะครับแต่ว่าปัจจุบันการอ่อนลงมาเทสเส้นนี้ 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็วันล่าสุดเนี่ยหลุดบริเวณ18บาทลงมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในภาพนี้ดูนะครับดูไม่ค่อยดีตรงที่ว่ามันกลายเป็นภาพที่อาจจะทำให้หุ้นเนี่ยเปลี่ยนแนวโน้มไปเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่นะครับอยากจะให้ใช้จุดตัดสินใจว่าอาจจะต้อง1แบ่งขายเพื่อคัทลอสระมัดความเสี่ยงไว้แถวนี้เพราะว่าต้องบอกว่าภาพตรงนี้คือเป็นภาพของการลงที่แบบอาจจะลงที่ลึกกว่าที่คาดหรือลงแล้วเสียเวลากว่าที่คาดได้เพราะฉะนั้นลักษณะต่อให้มั่นใจในตัวหุ้นยังไงเนี่ยการขายออกมาส่วนหนึ่งจะทำให้เรามีเงินที่จะไปแก้สถานการณ์หรือจะไปถัวแน่นะคนได้นะเพราะการให้ใช้จุดสังเกตเนี่ยครับว่าเท่านี้ไม่สามารถกลับไปปิดเหนือ18บาทได้นะครับควรที่จะแบ่งขายออกมาสัก1ใน3หรือครึ่งหนึ่งจะได้มีทุนก้อนนี้เนี่ยไปสถานการณ์หากหุ้นลงไปลึกกว่าที่คาดครับค่ะโอเคอ่ะปิดท้ายด้วยเซตอีกสักรอบหนึ่งนะคะนี่หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชม 1,570.49 จุดบวกไป3อ่ะบวกไป 4.36 จุดนะ 1,571 แล้วนะคะก็ตอนนี้นั่งมองอยู่มันก็แกว่งแคบจริงๆนะอ่ะก็ขอให้โชคดีในการลงทุนแล้ววันนี้คุณกิตพลมองว่ามันน่าจะบวกเนาะบวกครับก็มองว่าเซนติเมนต์เก็งกำไรเป็นบวกครับแต่ต้องบอกว่าผมคิดว่าตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่ไปไหนหรือกระทั่งอาจจะซุ่มลงเนี่ยยังเป็นไปได้อยู่นะครับก็ให้อยู่ในกลุ่มที่เราคิดว่าแข็งกว่าตลาดก็จะเป็นอาหารนะครับแล้วก็เครื่องดื่มรวมทั้งกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกทางด้านสายการบินหรือโลจิสติกเนี่ยพวกนี้จะแข็งกว่าตลาดโดยรวมครับโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางด้านของคุณกิตพลไพรไพศาลกิตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เฮียนประเทศไทยที่มาให้คำตอบกับพวกเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะก็วันนี้อย่างที่บอกไปแล้วเรามาระวังในการลงทุนนิดนึงแล้วกันนะคะเราก็ยังไม่รู้ทิศทางจะไปตรงไหนยังไงเหนื่อยเนาะคาดการยากมากเลยอะแนวรับเนี่ยวันนี้ให้ไว้1560นะแล้วแนวต้านอยู่ประมาณ1570ถึง1575แล้วก็ในส่วนของ TFX นะคะที่เป็นตัว Set 50ก็ช็อตที่996ลองที่993ถึง992โดยประมาณนะคะอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 9:40 จนถึง 10:40 อย่าลืมไปลงทะเบียนกันเนาะสัมมนาเดือนเมษายนนะคะก็ฟรีมีเสื้อแจกนะไปแต่ตัวกับหัวใจเท่านั้นนะคะเอาวันนี้หมดเวลาละย้ำหลายรอบแล้วนะคะปอมปริชาพรมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Plannerบริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13